รายการเงินล้านของเชฟบุญธรรมภาคโพครับศึกเชฟบุญธรรมครับเมื่อวันที่26มกราคม2560ครับเพชรวสรอันสุขุมวิทครับต่างศึกต่างสายเจอกับมงคลชัยควายทองยิมครับศึกเชฟบุญธรรมที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยเชฟกระทะเหล็กบุญธรรมภาคโพกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับมาดูมวยคู่ที่3ของรายการเพชรวสรอันสุขุมวิทนักชกจากจังหวัดยโสธรครับเจอกับมงคลชัยควายทองยิมนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่อำเภอจังหาครับทางด้านของมงคลชัยครับเป็นนักชกในสายศึกของเกียรติเพชรครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแปะมินบุรีแปงกองปราบส่วนคนนี้ครับอันสุขุมวิทครับขึ้นมาถอดมงคลเองกำลังสดกำลังแรงเลยนะครับทางด้านของเพชรวสรวันนี้มงคลชัยต่อให้2ปอนด์นะครับเพชรวสรมา124ครับโอ้โหดูดอกนี้ซะก่อนครับโอ้เสียทรงไปเลยครับทางด้านของมงคลชัยครับส่วนเพชรวสร124นะครับมงคลชัย122นะครับดาบอีไฟภาคอีสานครับบ้านอยู่ใกล้ชิดติดกันครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับเพชรวสรนี่สดแรงขึ้นมาครับอยู่ทางมุมแดงเสียบซ้ายราคาครับยกที่3ปล่อยตัวมาเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ราคาเสมอเพชรวสรได้ช่วงได้ยาวได้สดแข้งขวาหมัดขวาครับมงคลชัยนี่ยังนิ่งอยู่นะครับเหลือเวทีไปนานนะครับไปชกมวยให้กองทัพด้วยแข้งขวาครับเพชรวสรตีเข่าซ้ายครับมงคลชัยนี่หมัดไว้พยายามจะปัดขาไม่ไปแทงขวาครับมวยเข่าอาชีพเหมือนกันครับเสียบขวามาเสียบซ้ายโต้เอาซ้ายหลุดครับแข้งนี้ของเพชรวสรครับยาวเหลือเกินนะครับอุ้ยแข้งซ้ายครับออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเสียบขวามาครับแล้วมาหาจังหวะกันใหม่ครับมงคลชัยว่ายาวแล้วนะครับเจอเพชรวสรไปนี่หงายท้องเลยครับยาวกว่าเยอะครับชกกับใครไม่เสียเปรียบนะครับเพชรวสรเอาหมดยกที่3ครับเพชรวสรนี่3ฟอร์มหลังก็ชนะฉลองราชสอราชบุตรนะครับชนะน็อกยก2ประกายเพชรนิติสมุยชนะด้วยหมัดนะครับและล่าสุดมาพลิกแพ้หยาดฟ้าอาร์เอลไลครับที่ราชดำเนินแห่งนี้ที่ลุมพินีครับส่วนมงคลชัยนี่ชนะเสือคิมครับแล้วก็มาชนะประกายเพชรนิติสมุยครับในไฟล่าสุดที่กลับมาแจ้งเกิดกลับมานี่ก็นู่นแหละครับ7สิงหาคม59ครับล่าสุดมีคิวเจอกับพระจันทร์ฉายแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับมงคลชัยยก4ก็ปล่อยตัวมานี่ตลาดหลักทรัพย์เพชรวสรต่อ 5-2 ครับมุมแดงต่อ 5-2 เลยครับเดินชนแล้วครับมงคลชัยครับเจอเข่าขวาของเพชรวสรครับไม่ต้องกระโดดเลยครับจังหวะตีข่าวแล้วครับมงคลชัยขวางตีซ้ายครับแหมดูเหมือนในดีกว่าครับมงคลชัยนี่ครับเสียบซ้ายไปทีนึงกำลังแขนครับกรรมการดึงออกมาครับไพฑูรย์กบกลางมงคลชัยเดินต่อครับต่อยขวาลำตัวครับเพชรวสรเจอเข่าซ้ายของมงคลชัยซ้ายราคาครับให้รู้ว่าตีเลยครับนี่ครับตีให้เซียนดูตีให้กรรมการดูครับสีหลักแข้งขวาของเพชรวสรเอาขวามาครับขวาอีกทีนึงขวาอีกทีนึง3 4แข้งไปเลยครับโอ้โหสถานการณ์มงคลชัยกลับมาได้เปรียบแล้วนะครับกลางอากาศแต่ว่าแหมไปเจอ3 4แข้งของเพชรวสรคิดหนักเหมือนกันครับเซียนมวยครับอ้าวแข้งขวาเอามีหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายตีเข่าขวาครับมงคลชัยตีเข่าซ้ายครับเพชรวสรแทงขวาคืนเสียบซ้ายครับมงคลชัยเจอศอกขวาของเพชรวสรครับแล้วแม่ไปอยู่ข้างหลังซะคนข้างหน้านี่เสียวแทนครับขยับเข้าหาครับมงคลชัยแล้วไม่ค่อยเดินด้วยครับเอาละครับพอใจผลงานตัวเองครับเป็นเพชรวสรครับที่ต้องเดินหมดยกที่4ฮะ
ยอดนี้เก็บได้ทะลุเลยนะครับ 2,34,880 บาทชาวต่างชาติ242คนนะครับในชั้นลิงไซนี่พี่ชายของมงคลชัยครับเป็นนักมวยเหมือนกันครับอยู่พลาน26ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับโอ้ยเสียบซ้ายแต่ว่าเสียหลักครับแทงเขาแต่เราล้มแข่งสายของมงคลชัยครับยกสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มงคลชัยนะครับพลิกต่อ 4-1 นะครับก็ชิงดำไกลๆนะครับโอ้โหโยนเข่าขวามาครับเพชรพศรแหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเก่งครับเสียบขวาครับมงคลชัยหมัดซ้ายหมัดขวาคล่อมไปเจอเข่าซ้ายเอ้าแทงเขาแต่เราล้มเองอยู่แล้วครับแทงซ้ายราคาครับโอ้เบียดเอียดอาร์ตมากครับแทงเข่าขวาครับเสียบซ้ายครับขี้เกียจไม่ได้นะครับยกสุดท้ายมงคลชัยครับยังต้องออกนะครับแข้งขวาครับเพชรพศรเจอเข่าขวาของมงคลชัยโยกครับถีบครับวางขวามาโอ้ความยาวของเพชรพศรครับแล้วแรงแกยังดีด้วยครับซ้ายครับติดกาดแข้งขวาแทงเข่าขวาครับตีเข่าขวาตีเข่าขวามงคลชัยก็ตีเข่าขวาครับเพชรพศรอ้อมมาตีขวาครับยังไม่พอครับแข้งขวาครับเสียบซ้ายเสียบขวาครับเสียบขวาราคาครับมงคลชัยโต้ด้วยขาขวาครับแล้วก็ออกมาเต้นเลยครับเพชรพศรครับอ้าวทีมงานว่ายังไม่พออ้าวแข้งขวาไปอีกทีนึงทีขวาไว้ทีขวาครับมงคลชัยตีเข่าขวาครับฟังเสียงเชียร์ก็รู้เอ้าล้มล้มล้มแล้วเสียบซ้ายตามครับมงคลชัยแล้วพออะไรครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหยโสธรครับมุมแดง101น้ำเงินครับก็ดูมั่นอกมั่นใจทั้งคู่นะครับเพชรพศรเองก็มองว่าแหมยก4อาจจะไปพลาดหน่อยยก3ได้ยก5ได้ครับแล้วก็กรรมการชูมือไปที่เพชรพศรอันสุขุมวิทนะครับเรียกว่าแซงระห่ำนะครับเอาชนะมงคลชัยควายทองยิมครับมีอัดฉีด 30,000 ด้วยนะครับคะแนนนี่4948จากจิรวัฒน์อินเอี่ยมแล้วก็ชัยยุทธหนเรศนะครับส่วนเสมอกันนี้มี1เสียงครับสุวิทย์การีชิต48-48ครับ